ติปัฏฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านดำเนินมาและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปศึกษาอบรมกับท่านมานั้นนับว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับองค์ของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากท่านเสียเองมาปฏิบัติโดยถูกต้องแม่นยำตามที่ท่านพาดำเนินมานั้นเป็นที่แน่ใจในเวลานี้ผมก็ตะเกียบตะกายนำปฏิปทาของท่านเท่าที่สามารถมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนฝูงที่มาเกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไปท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายจึงควรสังเกตสอดรู้ด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมด้วยดีแล้วนำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนภายนอกท่านไปปฏิบัติดำเนินและนำโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติภายในตลอดถึงความรู้ความเห็นเป็นอย่างไรนั้นไปเป็นคติเครื่องพร่ำสอนตนเองที่เรียกว่าไปปฏิบัติต่อตัวเองการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในแม้ภายในจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้แต่ภายนอกยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะตามหลักเกณฑ์ที่ฐานที่ท่านสอนไว้และพาดำเนินมาก็ยังทำใจให้อบอุ่นอยู่ไม่น้อยจึงควรยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะการปฏิบัติดำเนินนี้เกี่ยวกับผู้พาดำเนินนั้นเป็นสำคัญอยู่มากลำพังเราคิดอ่านปฏิบัติไปเองก็ดังที่เราเห็นนั่นแหละมีอยู่ทั่วไปในแดนพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์และพระเสียเองปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องพูดไปมากเพราะต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ที่พาดำเนินเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นนี่หาที่ค้านไม่ได้เพราะการปฏิบัติดำเนินแต่ละข้อแต่ละแขนงล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันในการปฏิบัติของท่านนั้นนอกจากเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยของท่านที่ปฏิบัติรู้เองเห็นเองขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องของท่านเราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นได้ก็ตามแต่โอวาทคำสั่งสอนที่ระบายออกมาจากความเป็นจริงของท่านนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนตายใจได้สำหรับผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายเช่นท่านแสดงว่าสมาธิประเภทนั้นเป็นอย่างไรสมาธิประเภทนี้เป็นอย่างไรปัญญาประเภทนั้นเป็นอย่างไรปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้แม้เราจะยังไม่เป็นก็พอจะได้อุบายต่างๆจากวิธีการ
แสดงของท่านพอเป็นแนวทางยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วไปปฏิบัติต่อตนเองนี่ก็เป็นการศึกษาอบรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะธรรมไม่เหมือนวินัยวินัยเป็นความตายตัวบัญญัติไว้อย่างไรผู้ปฏิบัติก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นไม่มีการตีแผ่ไปในแขนงต่างๆเพราะไม่ใช่ของละเอียดเหมือนธรรมเป็นสิ่งที่บอกตายตัวจะว่าละเอียดหรือหยาบก็แสดงตามความจริงนั้นเลยจึงไม่มีข้อที่จะน่าสงสัยส่วนธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่พิสดารสุขุมคัมภีรภาพมากด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถรู้ได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตามหลักธรรมหรือตำหลับตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นแสดงไม่พอประมาณพอเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางสายกลางเอาไว้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีปลีกมีแวะมีทางแยกทางร่วมซึ่งอยู่ในวงอริยสัจอันเดียวกันเป็นไปได้ทุกแขนงเป็นไปได้ในธรรมทุกขั้นแม้สมาธิก็ยังเป็นไปได้ในการแยกจากทางอันเป็นส่วนใหญ่คือตำหลับตำราที่ท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะมีการแยกแยะจะมีการตีการแวะการแตกแขนงออกไปแห่งความรู้ของสมาธินั้นๆเป็นไปทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิแล้วมีการร่วมกันเข้าในหลักใหญ่คือที่ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วยิ่งเป็นของพิสดารเป็นของลึกซึ้งมากปัญญาของผู้บำเพ็ญเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเราก็ยึดเอาหลักใหญ่ท่านไว้อันเป็นทางสายใหญ่สายกลางเอาไว้การปฏิบัติของผู้ดำเนินทางด้านจิตภาวนานั้นจะต้องมีแยกมีแยะมีแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดเช่นไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั้นๆนั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภททุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลสด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตำราหรือไม่สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตำราหรือไม่จึงไม่ได้คำนึงกันคำนึงหรือจดจ่อตั้งแต่วิธีปฏิบัติวิธีต่อสู้วิธีแก้ไขวิธีถอดถอนกันด้วยสติปัญญาที่จะให้ทันกันกับข้าศึกในเวลานั้นๆเท่านั้นนี่คือภาคปฏิบัติแต่เวลาผลปรากฏขึ้นแล้วนั้นถึงไม่บอกก็รู้เองส่วนภาคปฏิบัตินี้เราจะไปคำนึงตั้งแต่ตำหลับตำราอย่างเดียวนั้นเป็นการปฏิบัติตามตำราเป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบทสังวัตยายจากตำหลับตำรามาจำมาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดำเนินลงไปเช่นสติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่าสติสัปปัตถปัตติยา
สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนี่คือหลักใหญ่เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสติไปปฏิบัติต่อความเพียรของตนที่เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ตนจะแยกจะแยะออกไปแก้ไขถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเป็นแขนงแขนงไปนี่ท่านไม่ได้แจงเอาไว้ปัญญาก็เหมือนกันท่านก็อธิบายไว้เป็นกลางๆปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่ท่านว่าอย่างนั้นนี่ปัญญาที่พิจารณาทางในทางด้านปฏิบัตินี้ไม่เพียงจะรอบรู้ไม่เพียงจะพิจารณาไม่เพียงจะแก้ไขถอดถอนกับสังขารเพียงเท่านั้นอาการใดที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของปัญญาจะต้องจดจ่อต่อสู้กันแก้ไขถอดถอนกันจนกระทั่งผ่านไปได้ด้วยความประจักษ์ใจว่าได้ผ่านไปแล้วในกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นด้วยปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องตำหนับตำลาเลยแต่จดจ่อต่อเนื่องกันกับความจริงคือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านว่าท่านเรียกว่าความจริงคือความจริงนี้มีอยู่ในหัวใจนี้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดใครจะให้ชื่อให้นามบัญญัติบัญญังไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่กิเลสประเภทต่างๆจะมีหรือไม่มีในตำราต้องมีในหัวใจของคนมีกิเลสด้วยกันนี่สำคัญสติปัญญาศรัทธาความเพียรใดที่จะนำมาแก้ไขถอดถอนเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี้เต็มไปหมดนั้นก็จะต้องทุ่มลงเต็มสติกำลังวังชาของตนเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแพ้ไม่เช่นนั้นไม่รอบไม่เช่นนั้นชำระไม่ได้ไม่เช่นนั้นไม่เห็นความจริงระหว่างกิเลสกับปัญญาต่อสู้กันและได้ชัยชนะซึ่งกันและกันนี่วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องปริยัติถึงเรื่องปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาในอุบายวิธีการความรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาเพียงย่อๆนี้เป็นเรื่องของท่านรู้ท่านเห็นเองท่านจะนำมาชี้แจงบอกสอนเราทุกแง่ทุกมุมในวิธีการต่างๆที่ท่านได้รบได้ต่อสู้กับกิเลสจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะมาเป็นพักๆนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังทุกแง่ทุกมุมไปเหมือนกับที่ท่านต่อสู้กับกิเลสนั่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงทราบเองจะพึงขวนขวายเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตั้งแต่ขั้นพื้นๆของสติปัญญาศรัทธาความเพียรจนก้าวขึ้นสู่ความแก้วกล้าสามารถแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งปัญญาประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตลอดความเพียรที่เราว่าเพียรพยายามยามเพียรพยายามพยายามจนกระทั่งถึงหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยความเพียรนั้นไปเสียทุกด้านทุกทางทุกแง่ทุกมุมกลายถ้าว่าจะเรียกว่าความเพียรก็กลายเป็นความเพียรกล้าหมุนตัวอยู่อย่างอาถรรพ์อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไปเสียนี่แหละความเพียรตั้งแต่พื้นๆจนกระทั่งถึงความเพียรประเภทที่กล่าวนี้ก็เป็นขึ้นภายในจิตให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติเองจึงเรียกว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการที่เราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นเพียงเป็นแนวทางยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ต่อเมื่อเราได้ยึดอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเรานั้นก็คือมาชำระกิเลสมาลบล้างหรือมาลบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปสูญไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการต่อสู้ก็เป็นวิธีการของเราเองการได้รับชัยชนะจนกิเลสขาดวรรคขาดตอนไปก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งกิเลส
มุดมอดไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นมหาสมบัติที่เรียกว่าวิสุทธิจิตก็เป็นสมบัติของเราเองนี่ให้เป็นเรื่องของแต่ละลายละลายที่ใจประพฤติจะพึงประพฤติปฏิบัตินี่ได้พูดถึงเรื่องภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมีความต่างกันอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่อาจจะทราบได้ไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาได้มากได้น้อยเพียงไรก็จดจำได้มากได้น้อยเพียงนั้นแต่ความจริงที่จะปรากฏขึ้นให้เป็นที่หายสงสัยจากการศึกษาเราเรียนมานั้นไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏดีไม่ดีแบบแต่ความสงสัยสนเทศจากธรรมที่เรียนไปนั้นมีจำนวนมากมายขนาดไหนจนเป็นกังวลภายในจิตใจเพราะหาทางออกหาทางแก้ไขตามที่ท่านสอนไว้นั้นไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากเมื่อได้เห็นท่านพาดำเนินแม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้เนี่ยประจักษ์แล้วทั้งที่ในตำรามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนะนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตำหนักตำราเต็มไปหมดแต่เราเมื่อไม่เห็นวิธีการที่ท่านพาดำเนินทั้งที่เราก็ยังจำมาได้ว่าเดินจงกรมว่านั่งสมาธิแต่เราก็ทำไม่เป็นว่าเดินจงกรมเดินยังไงเดินวิธีใดนั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนั่งวิธีใดการสังรวมจิตในเวลาต่างๆเอียบทต่างๆสังรวมอย่างไรเราไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากตำหนักตำราต่อเมื่อได้มาได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ว่าการตั้งสติการระมัดระวังจิตใจของตนที่จะคิดจะปรุงไปในแง่ต่างๆให้มีสติระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าแต่เพียงเอียบททุกเวลาของจิตที่เคลื่อนไหวเพราะความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกถูกความเป็นกิเลสนำกิเลสเข้ามาเผาผลาญจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มีความเพียรที่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิธรรมเข้าต่อกรกันอยู่โดยสม่ำเสมอจึงจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วหายสงสัยไปเป็นพักๆนี่เรียกว่าการศึกษาเราเรียนจากครูจากอาจารย์ต่อหน้าต่อตาได้เห็นได้ยินการเดินมีทบาทท่านเดินอย่างไรนี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุบายแก้ไขถอดถอนกิเลสเราได้เห็นด้วยตาของเราในบรรดากิริยาที่พอจะสัมผัสทางตาในบรรดาเสียงที่จะสัมผัสทางหูท่านแสดงว่าอย่างไรแล้วเพราะออกมาจากความจริงของท่านที่เคยพาดำเนินมาเราก็นำความจริงอันนั้นนำเหตุผลลึกเนื้อความอันนั้นเข้ามาสู่ใจของเราเป็นที่เข้าใจแล้วหายสงสัยเนี่ยเรียกภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ล่วงลับไปแล้วผู้ได้ศึกษาอบรมกับท่านก็ได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือการประกอบความภาคเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นท่านก็พาดำเนินและได้ชี้แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนเป็นที่พอใจเป็นที่จุใจแล้วนำมาแจกจ่ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมาหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวได้ด้วยปฏิปทาเหล่านี้ก็แสดงว่าเราใช้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้ยังไม่เหมาะกับเราท่านสอนว่าให้ขยันหมั่นเพียรเรากลับเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเสียท่านสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีสติสตังสอนให้พินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาเราก็เป็นผู้เผลอเลอไปเสียไม่มีสติสตังท่านว่าให้คิดให้อ่านไตรตรองในทางดำเนินอันจะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเล่าแค่คิดอ่านแต่ตองไปทางกิเลสเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาเสียมันก็ขัดก็แย้งกันอย่างนี้ตลอดไปจึงหาผลไม่ได้นี่ต
แต่เราจะไปตำหนิติเตียนปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินและแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่ดีอยู่กับเราผู้มาดำเนินต่างหากนี่ให้เราคำนึงถึงจุดนี้ให้มากเวลานี้เรามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์อยู่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วแล้วผลที่จะพึงได้ตามที่ท่านอบรมสั่งสอนมาแล้วจากหัวใจท่านมาปรากฏในหัวใจของเราอย่างไรบ้างหรือไม่นี่นักปฏิบัติควรคำนึงให้มากแล้วอย่าตื่นเต้นเรื่องโลภเรื่องสงสารเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันการได้การเสียการสุขการทุกข์การนินทาเสนเสริญที่เรียกว่าโลกธรรมแปดนี้เป็นพื้นเพอยู่ในหัวใจของโลกหัวใจของเราของท่านทุกๆรูปทุกๆนามไม่ปรากฏว่าให้ความวิเศษเลือดเลืออันใดแก่เราเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าไม่ให้ตื่นเต้นตามสิ่งที่ได้ที่เสียเหล่านี้มีลาภเสื่อมลาภเนี่ยก็คือได้มาเสียไปเป็นของคู่เคียงกันนั่นเองมียศเสื่อมยศเนี่ยก็ได้มาเสียไปนินทาสรรเสริญเนี่ยได้มาเสียไปดีแล้วชั่วอันหนึ่งเสริมอันหนึ่งทำลายสุดท้ายก็สู้ฝ่ายทำลายไม่ได้นี่สุขทุกข์เนี่ยมันมีเท่านี้จะว่าอะไรโลกธรรมแปดสุขเกิดขึ้นก็หลงเสียเพลินในความสุขทุกข์เกิดขึ้นก็เสียใจเสียโศกเศร้าโศกาอะไรเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องความรุ่มหลงเต็มหัวใจถ้าเราหลงไปตามโลกธรรมแปดแล้วก็เรียกว่าหลงไปทั่วโลกธาตุดินแดนนั่นเองไม่มีชิ้นดีเลยในหัวใจของเราวันหนึ่งจึงไม่ควรจะตื่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะมีมากจะผลิตขึ้นมามากขนาดไหนสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายนี้ทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่รับการกั้นกรองอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาแล้วอันไหนที่จะเล็ดลอดสติปัญญานี้ไปได้ที่จะไม่รู้เท่าทันกับมันนอกจากเราเปิดโล่งไว้สำหรับความโง่เขลาเบาปัญญาความทะเยอทะยานความมึนเฟ้อเหิงอันเป็นทางของกิเลสจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเข้ามาทับถมโจมตีหัวใจเราให้แหลกละลายไปไม่มีชิ้นดีไม่มีเหลือนี้เท่านั้นเราจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้ตำหนินี่เรามันเสียที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้พลิกสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับเหตุการณ์ในวันหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งความเคลื่อนไหวของจิตที่ประกอบด้วยความเพียรมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างแก้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้แบบนั้นต่อสู้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายต่อสู้แบบนั้นแก้ไขแบบถอดถอนแบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้ไขถอดถอนแบบนั้นทำอุบายวิธีแบบนี้ไม่สงบหาอุบายแบบนั้นมาเพื่อความสงบนั่นปัญญาไม่พิจารณาไม่คล่องแคล่วในอุบายนี้หาอุบายใหม่มาพิจารณานั่นจึงเรียกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้ที่จะบำรุงสติปัญญาของตนให้มีความแก่กล้าสามารถและแตกแขนงออกไปในแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรก็คือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลาบนหัวใจเราโดยเฉพาะเนื้อกระจายไปสู่เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อส่งเสริมไปอีกแขนงหนึ่งๆให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นและไหลเข้ามาสู่หัวใจเราดวงเดียวนี้มันทนไหวหรือถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกันไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราไม่ต้องพูดถึงคารวะญาติโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วทำไมจะต้องเหลวไหลโลเลไปกับสิ่งทั้งหลายนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมเพราะกิเลสนี่ฉลาดที่สุดเร็วที่สุดไม่ทันธรรมดาแล้วไม่ทันออกจากใจนั่นแหละแต่ไม่ทันใครจะทันกิเลสถ้าไม่ใช่สติกับปัญญาไม่ทันก็นี่สติปัญญาของเราไปอยู่ที่ไหน
หรือไม่เคยเจอไม่เคยมีเลยก็ได้แล้วจะเอาอะไรมาทันกิเลสกิเลสมันออกตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวของใจท่านสังขารเนี่ยความปรุงเหตุที่มันจะปรุงมันปรุงได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความคล่องตัวของมันก็มีปรุงออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันหมายเอาไว้แล้วเป็นเครื่องดึงดูดให้มันคิดมันปรุงออกไปก็มีไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตสัญญาอารมณ์มันวาดภาพหรือหมายไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้คิดให้ปรุงในเรื่องนั้นๆเพื่อความเป็นกิเลสของตัวมันปรุงได้ทุกเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสออกทำงานนี่ที่เราไม่ปรากฏผลประการใดเพราะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายต่างๆเช่นอย่างอดหลับอดนอนก็เพื่อจะให้มันติดต่อสืบเนื่องกันในทางความเพียรและให้ร่างกายของเราลดกำลังลงไปเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญให้เพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับแล้วก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นแหละการผ่อนอาหารอดอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ผ่อนอาหารเพื่อฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญต่างหากไม่ได้ฆ่าเพื่อการอดอาหารการอดอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอดมาแล้วเท่าไรวันเราก็รู้นั่นท่านมุ่งต่อการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารล้วนๆไม่มีความเพียรทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเข้าแทรกเลยจึงไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเราก็ทราบแล้วว่าการอดอาหารโดยลำพังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ากิเลสแต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยความเพียรของเราให้ดีขึ้นนั่นเป็นความถูกทางเช่นกำลังของเรามีมากฉันได้มากนอนได้มากร่างกายมีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากขึ้นตามๆกันนี่แต่เพราะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ได้รับการหนุนหลังหรือว่ารับการบำรุงหรือรับการอุดหนุนจากความมีกำลังในธาตุในขันธ์นี้เป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ผู้อื่นไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้เวลาเราลดอาหารลงไปลดอาหารลงไปก็เท่ากับลดกำลังทางร่างกายอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้น้อยลงไปโดยลำดับนี่การกล้าทำความเพียรคือสติกำลังของร่างกายมากมีมากสติล้มเหลวกำลังของร่างกายน้อยตั้งสติได้ง่ายสืบต่อกันได้ง่ายและสืบต่อกันได้เป็นลำดับลำดาถ้าจะพูดถึงทางด้านปัญญาก็คล่องตัวในขณะที่กำลังวังชาของร่างกายมีมากปัญญาก็ก้าวไม่ออกพิจารณาอะไรก็เหมือนกับมีดที่หาคมไม่ได้นั่นเองราวกับว่าเอาทางสันลงฟันตุ๊บตับตุ๊บตะไม่ได้เรื่องเดลาอะไรนะพออดอาหารลงไปน้อยลงไปทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่พอได้เครื่องส่งเสริมเครื่องช่วยคือผ่อนกำลังทางนี้ทางร่างกายนี่ลงสติก็ตั้งได้ติดสติก็ตั้งได้ง่ายปัญญาก็ค่อยไหวตัวขึ้นมานี่เราเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้เองการหลับการนอนก็น้อยคนเราไม่ฉันอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วไม่ทานไป3วัน4วันแล้วไม่ง่วงนั่นฟังสิความไม่ง่วงสติก็ดีขึ้นถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็ดีขึ้นนี่เห็นอย่างชัดชัดในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นของผู้ใดผู้ปฏิบัติไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเราจะหวังให้ผู้ใดมาทราบเรื่องของเราเวลากิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรามีใครมาทราบไม่มีใครมาทราบเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองจากกิเลสประเภทต่างๆที่มันย่ำยีตีแหลกภายในหัวใจเพราะฉะนั้นการแก้ไขถอดถอนกิเลสใครจะทราบไม่ทราบก็ตามวิธีการใดที่จะทำกิเลสให้ค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยอ่อนกำลังลงไปวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการชำระกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสเราก็รู้ภายในตัวของเราก็เมื่อเป็นเช่นนั้น
การตั้งสติสตังพิจารณาด้วยปัญญาโดยการอดอาหารโดยการผ่อนร่างในส่วนร่างกายไม่ให้มีกำลังมากเกินไปนั้นจะผิดไปที่ตรงไหนนะเราต้องนำมาคิดนำมาใช้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบตัวนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยทางความจริงเราไม่ต้องไปหวังหาอะไรจนมากมายแบบแผนตำหนักตำราเราก็เรียนมาแล้วส่วนใหญ่จำมาได้แล้วส่วนย่อยส่วนแขนงต่างๆที่เป็นทางเดินของกิเลสนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจและเป็นทางเดินของธรรมก็เหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆเพื่อให้ทันกับเรื่องของกิเลสโดยความฉลาดรอบคอบของเราในทางสติปัญญาจึงต้องได้ใช้วิธีการต่างๆหลายสรรพันคมคำนึงคำนวณไม่ได้อุบายที่เราจะนำมาใช้เพื่อแก้เพื่อตัดตอนกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินถ้าสติปัญญาไม่เหนือแล้วจะไม่ทราบสติปัญญาไม่มีกำลังมากกว่าแล้วจะแก้กันไม่ลงมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายจิตใจตลอดเวลามีความวิเศษวิโสอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาของตนนั้นเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทุกรูปทุกนามสงสัยอะไรนอกจากจะถอดถอนกิเลสที่มันฝังจมอยู่ด้วยยาพิษของมันออกไปโดยลำดับด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆของเราที่จะพึงหาได้นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราอย่าหวังพึ่งอะไรให้มากยิ่งกว่าพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งอุบายต่างๆที่เราพยายามผลิตขึ้นมานี้อันนี้เป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้โดยแท้ความเพียรเอาให้ทำให้เจ้าของพึ่งเจ้าของโดยความเพียรได้สติให้พึ่งได้ปัญญาให้พึ่งได้อย่าให้กิเลสมาตีมาต่อยให้แหลกเหลวไปทุกเวลาเวลาดังที่เคยเป็นมานั่นเลยนี่เราจะตั้งตัวได้นี่เรียกว่าเราทำความรู้จักกับเราเพราะกิเลสอยู่กับเราทุกมากน้อยเพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสด้วยอุบายวิธีใดสติปัญญาใดก็ต้องเป็นผู้คิดผู้ค้นผู้หามาผู้ต่อสู้กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรและต่อสู้กันจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสื่อลงไปม้วนเสื่อมไปก็ให้รู้ในภายในของผู้ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปหวังพึ่งกับผู้ใดอย่าไปหวังให้ใครรู้นอกจากตัวของเรารู้นอกจากตัวของเราเห็นนอกจากตัวของเรานี่ละนอกจากตัวของเรานี่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นที่หัวใจดวงนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่าเราจะรู้เรื่องของเราทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทั้งการต่อต้านทั้งการต่อสู้ทั้งการแพ้การชนะเราต้องรู้ทุกระยะทุกเวลาของการต่อสู้จึงเรียกว่าเรามีสติปัญญาแพ้ตรงไหนตามแก้กันตรงนั้นหาอุบายพลิกมาเปลี่ยนแปลงมาจึงเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาในสนามรบนี่แหละปัญญาในความจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระพุทธครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้หากว่าท่านจะนำมาบรรยายเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยทางตำราแล้วบรรยายไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะฟันเฟือเหลือความสามารถแล้วก็จะท้อถอยน้อยใจไปเสียว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยจำอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ทั่วถึงท่านจึงได้เอาส่วนใหญ่ออกมามีตั้งแต่ส่วนที่เป็นแก่นทั้งนั้นที่ท่านนำมาเฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมาปฏิปทาในวงอริยสัจ4นี้เป็นวงที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะแก้กิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านก็แสดงไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรเนี่ยในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านก็บอกเสยที่ดังคืออะไรเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปแล้วด้วยเครื่องมืออันนี้พระสาวกทุกพระองค์ไม่มีคำว่าเว้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านช้าผ่านเร็วต่างกันนี้เท่านั้นต้องได้ผ่านด้วยกันทั้งหมดแล้วบริสุทธิ์ขึ้นมาจากวงอริยสัจนี้เท่านั้นนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิจะให้ท่านแสดงอะไรอีกในตำหนักตำราเรายกออกมาคลี่คลายทำทั้งหลายที่ท่านจดจารึกเอาไว้นั้นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของตัวเองแจ้งออกไปสิสติปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั้นเป็นสติปัญญากลางเรานำสติปัญญาของท่านที่แสดงไว้นั้นมาแจ้งในตัวของเราแจ้งกับกิเลสเป็นมันแจ้งตัวมันไปยังไงเราก็แจ้งสติปัญญาตามต้อนกันเหมือนกับเชื้อไฟกิเลสมันกองเพลินเทินทึกอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสำคัญทั้งนั้นทำไมจะตามจุดตามจุดตามเผากันไม่ได้ก็ต้องจุดต้องเผาได้ด้วยอุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเฉลียวฉลาดนั่นแหละ
คนโง่อย่าเข้าใจว่าจะหลุดพ้นไปได้นะอย่าไปนับปีนับเดือนนับวันนับคืนนับความเพียรเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นชั่วโมงให้นับให้ดูระหว่างกิเลสกับเราต่อสู้กันเป็นยังไงความแพ้ความชนะความฉลาดแล้วผมเวลานี้ใครฉลาดเวลานี้กิเลสฉลาดหรือทำสติปัญญาฉลาดหรือถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ผิดตรงนี้ขึ้นมาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมให้ทันกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้สนใจในจุดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่เวลานี้คือกิเลสทุกประเภทเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราเราจะแก้ด้วยวิธีใดนะความเพียรสติปัญญาเนี่ยท่านก็บอกไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโหมตัวเข้ามาเป็นพลังอันเดียวกันเช่นขันติความอดความทนไม่ต้องบอกมันทนมันไปเองทนไปเองเพียรเพื่อจะรู้เหตุรู้ผลนี่เพียรไปเองสติปัญญาก็ค่อยคมกล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงเพื่อนำมหาสมบัติได้แก่วิสุทธิจิตหรือนิพพานสมบัติเข้าครองในหัวใจของเราด้วยอุบายวิธีการแห่งความเพียรของผู้ไม่ลดละท้อถอยของผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมโดยทางปฏิบัตินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เราจะตายใจได้ที่ตรงนี้เราจะไปหมายพึ่งวันคืนปีเดือนมืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับตั้งการดินฟ้าอากาศมีมาแต่ไหนแต่ไรอย่าไปหมายพึ่งผู้ใดอัตตาอิตโนนาโถให้หมายพึ่งตนเองด้วยการชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้พังลงไปซะหมดแล้วนี่แหละคือพึ่งตัวเองโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วพอจิตได้ถึงขั้นบรมสุขหรือถึงความเกษมแล้วไม่หวังพึ่งใครนั่นข้าศึกทั้งหลายก็หมดไปแล้วหมดไปตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่หมดไปวันนี้ยังจะสู้กันวันหน้าเมื่อมันหมดมันสิ้นไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะมาเกิดให้เป็นข้าศึกต่อไปอีกท่านจังหวะนิพพานังปรมังสุขขังหรือนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงให้มันเห็นนี่ที่ครับชื่อท่านพูดเอาไว้ว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นชื่อของนิพพานที่เที่ยงผู้ที่เที่ยงเที่ยงจริงๆที่ได้ให้ชื่อให้นามนั่นคืออะไรให้มันเห็นสินิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นนี่ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแล้วผู้ที่เป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับได้ออกชื่อออกนามว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นมันคืออะไรให้มันเห็นในหัวใจของเจ้าของนี่ที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นนี่แล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านพระองค์ก็กราบราบไปหมดเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยแล้วจะถามพระพุทธเจ้าทำไมพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แบบรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันจริงแบบเดียวกันแล้วจะไปถามท่านทำไมเมื่อความจริงที่ว่านี้เต็มอยู่ในหัวใจของเราเสียดวงเดียวนี้เท่านั้นกระจายไปหมดในบรรดาความจริงของท่านผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนะในเวลานี้ทำสุดเอื้อมหรือเหลือมันอยู่ในความเอื้อมพอดีตั้งแต่กิเลสนั่นเหรออะไรก็มีแต่กิเลสเอาความพอดีเข้ามาใส่ซะหมดการหลับการนอนการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยการประกอบความภาคเพียรมีแต่กิเลสแท้เอาความพอดีไปไว้ไปปักขวากปักหนามใส่ไว้หมดให้เหยียบตั้งแต่ขวากสนามของกิเลสนั้นเหลือเป็นของดีเราพิจารณาสิความเพียรของเราว่าเป็นความพอดีเป็นยังไงไม่ใช่กิเลสมันตกแต่งให้หรือไม่ใช่กิเลสมันตั้งโครงการให้หรือตั้งข้อบังคับให้หรือเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ความเพียรยังไงจึงพอดีความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้เห็นอุบายวิธีการต่างๆที่ต่อสู้กับกิเลสแก้กิเลสไปโดยลำดับนั่นแหละคือความเพียรดีไอ้เรื่องกินดีนอนดีนั่งดีขี้เกียจขี้ข้านมากๆมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้ให้คะแนนเป็นผู้ตัดคะแนนหรือเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้เวลานี้เราอยู่ในความตั้งกฎเกณฑ์ของกิเลสจึงไม่เห็นหลักเห็นธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสได้เพราะเหตุนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจิตรพิจารณาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยสังหารโลกมาสักเท่าไหร่แล้วจิตตวิญญาณดวงใดที่กิเลสจะไม่ได้เข้าครองที่กิเลสจะไม่ได้ทำลายที่กิเลสจะไม่ได้สังหารที่กิเลสไม่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีจิตดวงเดียวก็มีวิญญาณดวงเดียวก็มีเว้นจิตพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื้อมนอกจากนั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสครองหมดไปยังไงกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไหม
พิจารณาสิแล้วเวลานี้อยู่ในหัวใจของเรามันเล็กน้อยขนาดไหนพิจารณาสิมันน้อยไหมพอขยับเท่านั้นกิเลสออกทำงานแล้วน้อยไหมพิจารณาสิดูความคิดความปรุงของเราส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสขอให้ดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความมีสติดูด้วยความภาคความเพียรมันจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสทุกระยะที่จิตแสดงตัวออกมาและจะได้แก้ไขกันโดยลำดับลำดาห้ามหันกันไปลำดับลำดาแล้วเราจะได้รู้ชัดขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงฆ่าไปได้ชำระไปได้แก้ไปได้ถอดถอนไปได้นั่นจึงเรียกว่าเรามีความเพียรที่เหมาะสมกับกิเลสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตความเพียรไม่ใหญ่โตไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเรื่องใหญ่โตมามากแล้วสร้างภพสร้างชาติมาตั้งกับตั้งกันให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเป็นตัวฆ่าศึกมีอะไรดินฟ้าอากาศมีอะไรที่จะมาเป็นฆ่าศึกนอกจากกิเลสที่ฝังในหัวใจนั้นเป็นตัวภัยเนี่ยการแก้กิเลสทั้งหลายเราจะมาแก้อย่างจะเหยาะแย่ๆนั้นมันจะทันกันหรือกับเหตุการณ์ไม่ทันต้องเอาให้หนักแน่นในบรรดาความเพียรทั้งหลายเราจะมาเสียดายความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราเคยทุกข์มามากต่อมากแล้วกี่กับกี่กันมีแต่ความทุกข์ประเภทนี้ละมากยิ่งกว่านี้ถึงขั้นตายมาแล้วมากขนาดไหนเพียงความเพียรของเราที่จะประกอบต่อสู้กับกิเลสนี้ทุกเพียงเท่านี้ไม่ตายต้องขยับกันเข้าอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อพลังของใจอย่าเอาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมใจให้หลับให้เคลิ้มนี้มีแต่เรื่องเคลิ้มเรื่องหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราจะนำมาใช้ชนิดไหนที่กิเลสมันจะในม้วนเสือเอาชนิดนั้นลงมาชนิดไหนที่ไม่ชอบใจชนิดนั้นแหละเป็นธรรมชนิดไหนที่ชอบใจนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกถ้ายังไม่เห็นความจัดความจริงภายในจิตใจของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปดมดับแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะถูกกล่อมจากกิเลสจนได้เลยความชอบใจก็ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสเสียเมื่อทำได้ก้าวสูงขึ้นไปดมดับแล้วความชอบใจอะไรมีแต่ธรรมกิเลสมันม้วนเสื่อลงไปเรื่อยนี่เป็นธรรมแล้วที่นี่แล้วการพูดการที่ว่าทำงานอยู่บนหัวใจก็เช่นเดียวกับกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจของเราขยับภาพเป็นกิเลสแล้วขยับภาพเป็นกิเลสแล้วจิตเคลื่อนไม่ได้พอเคลื่อนออกมาเป็นกิเลสแล้วนั่นกิเลสทำงานแล้วทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาและไม่ว่าที่เรากำลังประกอบความเพียรอยู่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นอย่างน้อยทำให้เผลอมากกว่านั้นลากไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งอดีตอนาคตเป็นบ้าไปหมดก็เพราะกิเลสลากหัวใจของเราให้ไปเป็นบ้าตามมันเลยมันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอกให้เราไปเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เมื่อความภาคเพียรของเรามีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการส่งเสริมเพราะการหนุนอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันทำงานโดนหัวใจเรามันทำงานอย่างไรที่กล่าวมาเหล่านี้นะแล้วเห็นไปโดยลำดับแก้กันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วทีนี้ก็จะเข้าทำงานแทนที่กิเลสเอาขยับออกเป็นธรรมเนี่ยขยับออกไปเป็นสติขยับออกไปเป็นปัญญาขยับออกไปมีเป็นความภาคความเพียรมีแต่เรื่องเป็นฆ่าศึกกับกิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็ทำขึ้นบนหัวใจขึ้นทำงานบนหัวใจกลายเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองหัวใจแล้วสร้างผลประโยชน์ของตนโดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละอันกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันโดยอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมก็ที่มีอำนาจมากก็สามารถขึ้นไปสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นสู่ตัวของตัวภายในจิตใจของเราและสังหารกิเลสไปโดยลำดับในขณะเดียวกันนั่นแหละฉันนั้นเหมือนกันนะนำไปพิจิตรพิจารณาเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังก็ต้องเป็นอย่างกิเลสเคยมีกำลังมาก่อนครองหัวใจเรานั่นแหละเมื่อธรรมมีกำลังครองหัวใจเราก็เช่นนั้นกิเลสพังลงไปมีแต่ธรรมทำงานสติทำงานปัญญาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องของอัตของธรรมทำงานอยู่หัวใจชะลงไปล้านลงไปไม่มีอะไรที่จะมาติดมาเปื้อนจิตได้สลัดลงไปสลัดออกไปจนกระทั่งทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ท่านว่าบรมสุขนั่นแหละท่านว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปชำระอะไรที่นี่ทุกที่มีมากน้อยประมวลกันมาตั้งแต่วันประกอบความเพียรถึงวันนี้เราตายไหมนั่นไม่เห็นตายเห็นตะกี้เลสน่ะตายถ้าเอากิงเอาจังแล้วกิเลสมันตายเราไม่ตายเราเป็นผู้ครองจิตที่บริสุทธิ์นี้ล้วนๆนี่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหึงมาหวงมาห่วงมาใยอะไร
กับสิ่งที่มันเคยเกิดเคยตายเคยเผาเรามาตลอดเวลานี้เรายังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่หรือแล้วใครจะเข็ดหลาบเราต้องต่อสู้เพื่อเราอัตหิตโนนาโถให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันนั่นสินั้นถึงจะได้เห็นชัดว่านี่แหละเราพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนี้พึ่งความภาคความเพียรพึ่งสติปัญญาของเราซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยฆ่ากิเลสให้มันแหลกไปแหลกลงไปเดิมดับนี่แหละชื่อว่าเราพึ่งเราได้เดิมดับมันได้จนกระทั่งเป็นอัตหิตโนนาโถเต็มภูมิไม่ต้องพึ่งอะไรพอนั่นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแล้วล่อยหลอไปล่อยหลอไปสุดท้ายจะเหลือแต่ชื่อแต่นามจะไม่มีนักปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เรื่องกิเลสฆ่าพระฆ่าเนรเราเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนานี่มันทุเรศนะชาวพุทธเราเนี่ยให้กิเลสทำลายเอาเสียแหลกไปหมดนี่ตาทุเรศมากศาสนาก็มีแต่ชื่ออยู่ที่ปากหัวใจมีแต่กิเลสทำงานเผามาอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมชาวพุทธของเรานี่เรียกว่าพุทธบริษัทนี่แหละประชาชนญาติโยมก็เป็นอีกแบบหนึ่งสร้างอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งพระเนรเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเผาหัวใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็เผาหัวใจเราเป็นยังไงเผาหัวใจใครก็พอทำเนาเพราะไม่ร้อนเหมือนเผาหัวใจเจ้าของเผาหัวใจเจ้าของนี่ร้อนเต็มส่วนเผาใจคนอื่นถึงหากจะมีร้อนบ้างก็ได้จากคำระบายซึ่งกันและกันว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นไม่มากนะแต่ที่เผาหัวใจเรานี่ที่เผาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเผาด้วยความคิดความปรุงด้วยการสอดแสวงหาไฟมาเผาเราเองนี่แหละเพราะอำนาจของกิเลสเป็นของสำคัญมากที่สุดให้พากันขวนขวายพากันพินิจพิจารณาล้างป่าช้าที่หัวใจของเราได้แล้วไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกล้างที่ไหนอย่างที่เขาล้างป่าช้าที่ว่านั้นเป็นการไปเที่ยวหาเก็บกระดูกคนตายแล้วเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้แล้วเก็บกระดูกมาฝังมาเผากันก็ว่าล้างป่าช้าล้างป่าช้านี่คือฟาดกิเลสให้มันม้วนเสื่อมลงไปกุศลกิเลสเพื่อความฉลาดของเรานี่เรียกว่าล้างป่าช้าบนหัวใจเราซึ่งเคยมีกิเลสครองตัวอยู่ให้มันหมดสิ้นไปไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าตามพระพุทธเจ้าและสาวกท่านล้างหมดป่าช้าแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรจะพาไปเกิดไปตายก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นนั่นแหละท่านล้างป่าช้ามีเพื่อนฝูงก็มามากพระเนียนทั้งหลายก็มามากให้ศึกษาอบรมดูเอานะตัวอย่างเป็นยังไงให้ดูอย่ามาเพ่นๆผ่านๆเก้งๆกลางๆตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดจึงชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมธรรมโดยแท้อย่ามาแต่สักแต่ว่ามาอยู่สักแต่ว่าอยู่ฟังสักแต่ว่าฟังดูสักแต่ว่าดูอย่างนี้ใครก็ดูได้เพราะคนเราไม่ใช่คนตาบอดไม่ว่าคารวะญาติโยมคนทั้งโลกดูได้ฟังได้ทั้งนั้นแต่ฟังเป็นอัตเป็นธรรมนี่เป็นของสำคัญมากเรานี่มาเพื่ออัตเพื่อธรรมต้องฟังให้เป็นอัตเป็นธรรมดูให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจเจ้าของเวลาไปแล้วให้หนึ่งต้นทุนนำไปพึ่งปฏิบัติชื่อว่าเราได้เป็นมรดกอันหนึ่งที่จากการได้เห็นได้ยินได้ฟังจากเพื่อนจากฝูงจากครูจากอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ไม่ขาดทุนถ้าไปอย่างนี้ให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจศาสนาเดียวแหลมอย่าไปดูที่อื่นดูภายนอกก็เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ถามใครตามีหูมีเห็นด้วยกันทุกคนว่าศาสนาเดียวแหลมหรือศาสนาเจริญศาสนาเจริญต้องเจริญด้วยศีลด้วยธรรมในหัวใจกายวาจาของชาวพุทธเราของโลกนี่เรียกว่าศาสนาเจริญกระทำอะไรออกไประบายออกไปอะไรออกไปพูดอะไรออกไปเป็นสำนวนที่ไพเราะเพราะเพียงด้วยเหตุด้วยผลเพื่อการยังประโยชน์มาสู่กันและกันนั่นท่านเรียกว่าศาสนาเจริญตัวเองก็มันการคิดเรื่องใดมุมใดทำหน้าที่ใดพูดออกมาประโยคใดให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระสาสางกิเลสและถือเป็นประโยชน์ได้เป็นลำดับลำดาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เป็นกติด้วยกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาเจริญเอาเจริญเข้าไปอีกจิตมันเคยวุ่นวาย
เดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสชะล้างไปหมดไปโดยลำดับตำนาสมาธิไม่เคยมีก็มีสมาธิเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยปัญญาเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วนั่นแหละว่าศาสนาเจริญที่สุดในหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดเจริญตรงนั้นอย่างเจริญตั้งแต่กิเลสเลยสิเดี๋ยวนี้ศาสนาเจริญเจริญอะไรมีแต่วัตถุมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมีแต่การก่อการสร้างซึ่งโลกเขาก็ทำได้ในสิ่งนี้แปลกประหลาดกันอะไรนิดเดียวไม่เห็นมีแปลกสิ่งที่แปลกตามหลักธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ก็คือพัฒนาจิตให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวของเราแล้วอาการแสดงออกอันใดถูกอันใดผิดให้จิตเป็นพึ่งจิตเป็นผู้ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาเจริญแล้วย่อมจะทราบย่อมจะละจะเว้นในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมจะบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยอัตโดยธรรมนี้เท่านั้นนั่นถ้าจิตได้รับการพัฒนาและเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้พัฒนาแล้วอันใดที่จะทำความเสื่อมเสียแก่โลกแก่สงสารทั้งเขาทั้งเราแล้วชอบทำนั้นชอบทำนั้นโลกจึงมักอยากทำแต่อย่างนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะทางนี้เป็นทางความรุ่มร้อนแล้วศาสนาเจริญที่ไหนก็เห็นแต่กิเลสมันเจริญทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมารยาทการแสดงออกทุกอย่างมีแต่เรื่องความเจริญของกิเลสแล้วนำไฟมาเผาโลกเผาคนไฟที่ไหนมีแต่ความบ่นอื้อไปหมดหาผู้ที่จะนำความสุขความสบายมาพูดให้ฟังข้ามีความสุขอย่างนั้นสบายความนี้ไม่เคยมีเพราะไม่มีใครสนใจกับเรื่องความที่จะให้รับความสุขความสบายพอระบายให้แก่เพื่อนฝูงและหมู่และที่ทั่วไปทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอเป็นขวัญใจขวัญตาขวัญหูมันไม่มีเวลานี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะกิเลสมันรุ่งเรืองกิเลสมันพัฒนาตัวเองจากจิตใจของเรานี่ไงเนื่องจากเราปล่อยให้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างคืนจวบกิเลสแล้วมอบให้หมดเลยฮะเอาไปถลุงซะจนหมดเราก็คอยรับแต่เคราะห์แต่กรรมคือความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเต็มไปหมดโลกอันนี้มันก็มีเต็มตั้งแต่กองทุกข์สุขความสุขมีที่ไหนเพราะเราไม่พัฒนาเราไม่ขุดไม่ค้นไม่ผลิตขึ้นมาเรื่องธรรมทั้งหลายที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายมันก็ไม่เจอแล้วสินี่ศาสนาพุทธเจ้าประกาศท้าทายมาตั้งเท่าไหร่แล้วจะเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องปราบความทุกข์ความทรมานปราบความประพฤติเสียหายทั้งหลายปราบเพื่ออิทธิ์ด้วยอัตด้วยธรรมพระองค์ประกาศมานานเท่าไหร่แล้วแล้วเราไม่สนใจมาปราบมันสิให้แต่กิเลสมาปราบเอามันก็มีแต่ความทุกข์แล้วบ่นเกิดผลประโยชน์อะไรเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติให้ย่นเข้ามาดูสถานที่มันผิดฟืนผิดไฟขึ้นมาคือไหนถ้าไม่ใช่ดวงใจดวงนี้จะเป็นอะไรไปให้ดูตรงนี้พัฒนาตรงนี้ปราบมันตรงนี้เนอะปราบกิเลสปราบฟืนปราบไฟปราบตรงนี้พัฒนาจิตใจให้พ้นจากฟืนจากไฟให้มีความร่มเย็นประจุส่งเสริมกันตรงนี้ปราบกิเลสลงไปความสุขความเจริญความสง่างามของจิตไม่ต้องบอกจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองขัดลงไปที่ขาดจิตเมื่อขัดให้โปร่งใสเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนแสนสบายแสนสบายพูดไม่พูดก็สบายของผลที่หมดค่าสึกภายในจิตใจแล้วฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อจิตใจของเราโดยทางพัฒนาจิตใจแล้วจะได้ประสบเพื่อเห็นความสุขความเจริญโดยทั่วกันไม่ต้องบ่นให้เสียเวลาเอาละการแสดงธรรมอย่างเช่นด้วยวิธีการของการคนนี้จะหาความเจริญไม่ได้นะเพราะว่าวาศาสนาไม่เคยเป็นข้าศึกกับผู้ใดเลยให้แต่ความรุ่งเรืองแก่โลกโดยฐานเดียวเท่านั้นนี่คือมันเสียมากนะคนนี้จะหาความเจริญไม่ได้จมในนรกกี่กับพิการกว่าพ้นเสียนรกมาเรียนเรือนจำขึ้นมาเรือนอีกเรือนจำหนึ่งเรียนจากเรือนจำหนึ่งขึ้นมาสู่เรือนจำหนึ่งก็จะพ้นมาได้มีจะเปลี่ยนนรกหลายหลุมอยู่จากหลุมมหันตทุกข์แล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นมาค่อยขึ้นมาแต่ละและหลุมนี้ไม่ทราบว่ากี่หมื่นปีแล้วสิแค่นั้นคนก็บรรลบคนนะสิศาสนาก็รู้อยู่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปเผาทหารยุทธศาสตร์ข้าราชการเพลินเพลินมันก็มีความมุ่งหมายอันหนึ่งไม่รู้ทราบผมไม่เห็นมีนะมันต้องไปเผาอะไรเนี่ยผมว่า
มันเป็นดาบเต็มเต็มประตูเต็ม 100% เขาไม่มีอะไรจะให้อภัยให้ได้ลงขนาดนั้นสุขชัยผมก็ไปเห็นไปอยู่นี่คือพวกพม่าใช่ไหมเผาดูใครฮะสุขชัยเป็นพวกพม่าไหมมันสุขชัยมันสมัครลาบอกไว้ว่าไงพงศ์สุดานผู้ชายเนี่ยผู้ชายพม่าเนี่ยเผาเขาเผาไปยังเขาได้เราพูดเราก็เสียหายอะไรวะก็พูดเองแล้วมันไปเผาพม่าเนี่ยเราพูดเขาก ับการทรงธาตุทรงขันธ์นี่ที่ทำก็เพราะอำนาจของความเมตตาสงสารคือนี่ถูได้ไถไปนะนอกจากนั้นแล้วไม่เห็นมีอะไรปรากฏนี่พอจะตะเกียกตะกายมันอยู่ไปพอถึงวันเท่านั้นมันมีอะไรธาตุขันธ์นี่ถ้าว่าเราจะปล่อยมันก็น่าจะไปแล้วนะเช่นอย่างโรคหัวใจนี่ถ้าผมปล่อยมันเลยมันก็ไปนี่เวลามันกำเริบรุนแรงนั่นเช่นอย่างคืนไม่นอนก็มีกลางวันไม่นอนก็มีมันจะไปถ้าผมยังไม่ล้างเอาไว้ผมก็นอนจะว่าไงผมก็ไปแล้วเพราะรู้มันอยู่ชัดๆจะว่าไงมันจะไปนั่นถ้าปล่อยมันก็ไปเลยมันอยู่ในฐานะที่ควรจะปล่อยแล้วก็ล้างเอาไว้เอาควรจะปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยอ้วนอะไรแบบนี้หูตุกตุกหน้าดูเลยอ้วนหูตุกตุกมองทั้งหน้าหน้าดูคนในร้านมันขึ้นมากกึ่งเกือบยิ่งเหนื่อยนึกอาถรรพ์อะไรคนน้องมากขึ้นมาแล้วสายมันแปลกอันนี้เอาเท่านั้นนะมันเย็นมากแล้ว